วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเราพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการคนดังนั่งเคลียร์ค่ะรายการที่ต้องเชิญคนดังทุกวงการมาเคลียร์กันทุกประเด็นกับเดนค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะคุณผู้ชมเจ้าขาวันนี้เดนอยากจะพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศค่ะคุณผู้ชมคะเป็นที่ทราบกันดีนะคะมันเกิดความขัดแย้งกันอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านเราอะค่ะนั่นก็คือประเทศเมียนมานั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะยังไงก็ตามนะติดกันขนาดนี้มันก็ต้องมีผลกระทบบ้างเป็นเรื่องธรรมดาค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาแต่เนี่ยสิคะคุณผู้ชมเรียนได้ข่าวว่าอดีตนายกทักษิณนะก็กำลังจะบินไปทำหน้าที่กล่าวใจหรือเสนอตัวไปหรืออะไรสักอย่างนึงทำให้เขาแบบความสัมพันธ์ดีขึ้นเดียนก็ไม่มีข้อมูลค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาและยิ่งตอนนี้นะคะเดียนกังวลว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นเรื่องเปราะบางมากเดียนก็ไม่รู้ว่าอดีตท่านนายกควรทำหรือไม่ควรทำนะคะและเรื่องราวภายในพรรคเพื่อไทยเดียนกลัวมันก็ยังไม่สงบสักเท่าไหร่นะคะและยิ่งมาฮึ่มนะคะว่าฝ่ายค้านน่ะมีโอกาสโดนยุบพรรคด้วยเรื่องแบบนี้เดียนต้องถามคนที่มีความรู้และใกล้ชิดโดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศค่ะเป็นใครไปไม่ได้ค่ะท่านเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเป็นธรรมและประธานมูลนิธิสิทธิเพื่อสันติภาพค่ะคุณนนท์กันนวีสืบแสงค่ะครับอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับขออนุญาตเรียกคุณนนท์ด้วยนะคะครับผมครับอาจารย์ครับเรียนเหมือนอะไรติดคอทำไมคุณนนท์ดูหล่อและดูชัมมิ่งมากเป็นนักการเมืองที่ดูมีบุคลิกแล้วก็หน้าตาดีที่สุดเลยนะคะในจำนวนหลายๆร้อยคนนะคะขอบคุณครับอาจารย์เรียนพูดจริงๆนะคะค่ะเรียนถามหน่อยสิคะมีคนเขาบอกว่าถ้าเราอยากรู้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเรื่องราวเกี่ยวกับชายแดนต้องถามคนนี้เพียงคนเดียวคือกันนวีสืบแสงเรียนมาถูกคนแล้วใช่ไหมคะจริงๆถูกคนไหมจริงๆมีหลายท่านครับอาจารย์ครับที่มีองค์ความรู้ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและความสัมพันธ์โดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับมีทั้งนักวิชาการอาจารย์หลายๆท่านที่มีความรู้ค่อนข้างจะลึกในเชิงทั้งเชิงวิชาการเชิงโครงสร้างและการทำงานส่วนตัวเองเนี่ยน่าจะเป็นนักปฏิบัติซึ่งโดยเฉพาะทำงานในเวทีระหว่างประเทศทำงานในประเทศเมียนมาแล้วก็เคยทำงานทางด้านความมั่นคงมาก่อนของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเพราะฉะนั้นการที่เป็นนักปฏิบัติเนี่ยที่ผมลงตัวเองลงเป็นในพื้นที่จริงๆไปอยู่ในสถานการณ์ในประเทศเมียนมาจริงๆในก่อนการรัฐประหารเกิดขึ้นเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2564อยู่ระหว่างนั้นอยู่ระหว่างการรัฐประหารและอยู่หลังรัฐประหารและทำงานทางด้านมนุษยธรรมเนี่ยจะทำให้ผมมีข้อมูลแล้วก็มีองค์ความรู้ในเชิงการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่จะมาแชร์ได้ครับอาจารย์โอ้ยตายแล้วคุณผู้ชมเจ้าขาเกริ่นมาขนาดนี้เรียนรู้แล้วค่ะเรามาถูกคนนะคะตอนนี้คุณนนท์ต้องรับผิดชอบงานจริงๆจังๆที่ทำอยู่ทุกวันนี้มีอะไรบ้างคะในฐานะฝ่ายค้านครับอาจารย์ครับเราทำหน้าที่ในฝั่งนิติบัญญัติเนี่ยก็คือหนึ่งในสภาแน่นอนครับในทุกๆเรื่องที่เราเห็นว่ามีผลประโยชน์ต่างๆกับพี่น้องประชาชนกับประเทศชาติเราจำเป็นต้องรักษาผลประโยชน์ตรงนี้ไว้และรวมถึงสิ่งต่างๆที่มาริดรอนสิทธิขั้นพื้นฐานของการเป็นมนุษย์ริดรอนสิทธิผลประโยชน์ต่างๆของพี่น้องประชาชนเราก็ใช้หน้าที่ตัวเองในฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายค้านเนี่ยก็ทำนำเสนอในเชิงข้อมูลแล้วก็บอกว่าข้อเสนอแนะหากรัฐบาลสามารถนำไปพิจารณาแก้ไขปรับปรุงได้เนี่ยเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับผลประโยชน์สูงสุดอันนี้จะเป็นการดีแล้วก็มีหมวกของการนั่งกรรมธิการในกรรมธิการของสภาผู้แทนราษฎรก็อยู่ในกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนก็ดูแลเรื่องเกี่ยวกับการกฎหมายครับการยุติธรรมเรื่องสิทธิมนุษยชนด้วยและได้หมวกใหม่ครับอาจารย์ครับเพิ่งประมาณ2เดือนที่ผ่านมาได้รับการเสนอชื่อจากสภาพรัฐสภาประเทศไทยนะครับไปอยู่ในสภาพรัฐสภาโลกก็คือเป็นการรัฐสภาของทั่วโลก180กว่าประเทศนะครับรวมตัวกันมีการทำพูดคุยกันผมก็ได้ไปเป็นหนึ่งในกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการเคารพกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศโอ้โหตัวนี้ก็ได้อีกอันหนึ่งครับเพราะฉะนั้นทำหลายๆหน้าที่แต่ก็จะช่วยเหลือนะครับจะเป็นฝ่ายค้านแบบสร้างสรรค์ในการทำงานยังไงก็ตามเด้งก็ถือว่าคุณนนท์เป็นบุคลากรทางการเมืองที่สำคัญของประเทศแล้วก็เป็นอนาคตที่พวกเราพูดกันภาษาบ้านๆเด้งก็อยากจะฝากผีฝากใครด้วยนะคะมีอีกหนึ่งอย่างที่เด้งอยากถามค่ะคุณนนท์คะตอบเด้งร่วมเรื่องราวมันยาวแต่อยากให้คุณนนท์ตอบแบบเราไม่ไปก้าวก่ายเรื่องภายในประเทศคะทำไมเมียนมาก็ถึงทะเลาะกันแล้วมีความขัดแย้งภายในคะพอบอกเรียนได้ไหมคะมันคงไม่เหมือนบ้านเราเนาะครับแตกต่างกับบ้านเราครับอาจารย์ครับจริงถ้าจะพูดเรื่องยาวๆให้สั้นๆเนี่ยก็คือว่ามันมีมานานแล้วครับอาจารย์เป็นร้อยปีแล้วครับตั้งแต่สมัยก่อนสงครามโลกการมีรัฐ
รัฐล่าอาณานิคมการที่ประเทศเมียนมานี้สมัยก่อนประเทศพม่านะครับก็มาเป็นประเทศเอกราชแล้วก็มีการตกลงกันระหว่างกลุ่มเขามีกลุ่มชนเผ่าเยอะเหมือนกับชาติพันธุ์เยอะครับอาจารย์ชาติพันธุ์พอชาติพันธุ์เยอะๆรวมกันเนี่ยเขาก็มีการแบ่งคล้ายๆกับว่าถ้าพอเป็นเอกราชแล้วเขาสามารถที่จะแบ่งปันอำนาจหน้าที่ได้ในแต่ละพื้นที่ก็เป็นของคุณนะเราจะไม่ก้าวก่ายกันแต่ว่าสัญญาตรงนั้นเนี่ยมันถูกโค่นทิ้งไปพอโค่นทิ้งไปเสร็จปั๊บก็เลยเกิดการทะเลาะกันคนที่ตบัดสัตว์นะกลับมาคล้ายกับอะไรสักอย่างคนที่ตบัดสัตว์คุณนะคะก็มีอำนาจคนที่ตบัดสัตว์ก็มีอำนาจใช้อำนาจของทางทหารใช้อำนาจต่างๆนานาเนี่ยเข้ามาปกครองประเทศหลังจากนั้นก็มีความพยายามครับมีการตกลงอีกครั้งนึงหยุดยิงนะกองกำลังชาติพันธุ์ต่างๆเขาก็มีอาวุธเนี่ยครับเขาก็บอกอ่ะตกลงหยุดยิงพอตกลงหยุดยิงเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็เริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งการเมืองมาเกี่ยวข้องเลือกตั้งที่ผ่านมาครั้งเมื่อปี2563นะครับปลายปีก็การฉีกสัญญาของพี่น้องประชาชนที่ให้ไว้ว่าจะเลือกพรรคนี้มาบริหารปกครองประเทศแต่ทหารก็กลับไปยึดอำนาจฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนกับประเทศไหนก็ไม่รู้อาจารย์ครับคืออำนาจคุณนะคล้ายๆครับอาจารย์แย่งกันไปก็แย่งกันมาทั้งที่ประชาชนควรจะได้รับสิทธิก็กลายเป็นขององค์ประกอบของเล่นในการยื้อแย่งนี่แหละครับคืออำนาจเนี่ยมันสิ่งที่บางทีมันมองไม่เห็นแต่มันกินได้เดียนคิดว่ามันคือกิเลสนะคะเดียนถามนิดนึงสิคะการที่ภายในประเทศเมียนมาเขาไม่มีความสงบก็จะเกิดอะไรขึ้นมันก็เรื่องของเขามันมีผลกระทบอะไรกับประเทศเราคะเราก็อยู่ของเราสบายๆไปยุ่งอะไรกับเขาละคะเรามีชายแดนติดกับประเทศเมียนมา 2,416 กิโลเมตรนะครับอาจารย์ครับจังค่ะตั้งแต่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่แม่งสอนตากกาญจนบุรีราชบุรีประจวบคีรีขันธ์และระนองเรามีชายแดนที่ยาวที่สุดประเทศเพื่อนบ้านของพม่าเนี่ยเมืองของเมียนมานะครับบังกลาเทศอินเดียจีนลาวและไทยเนี่ยไทยเป็นประเทศที่มีชายแดนติดยาวมากที่สุดติดกับกองกำลังกองกลุ่มชาติพันธุ์มากที่สุดตั้งแต่กะเหรี่ยงรัฐไทยใหญ่กะเหรี่ยงแดงกะเหรี่ยงขาวรัฐคนมอนอันนี้แหละครับคือหยิกเล็กก็เจ็บเนื้อเราจะบอกว่าของเกิดอะไรก็ตามที่เกิดในประเทศเพื่อนบ้านเราไม่สนใจเราหนีไปไหนไม่ได้อาจารย์ครับเออมันติดกันเนาะทีนี้เน้นถามคุณนนท์นิดนึงสิคะเราพอสรุปได้ไหมคะความขัดแย้งภายในประเทศเขาจริงๆลึกๆเกิดจากอะไรคะผมก็ว่ามันน่าจะเหมือนกับหลายๆประเทศนะครับโดยเฉพาะในภูมิภาคนี้อำนาจทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นที่อำนาจทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเรื่องตัวนี้โดยเฉพาะนะครับก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ถ้าจะบอกว่าประเทศไทยควรจะก้าวไกลไหมผมว่าเราไม่ใช่ก้าวไกลเราเรียกว่าการแทรกแซงอย่างสร้างสรรค์มันเรียกว่า constructive intervention ต้องทำได้ภาษาดีจังเลยนะคะแทรกแซงอย่างสร้างสรรค์แทรกแซงมันก็ไม่น่าจะน่ารักแล้วยังมีแทรกแซงแล้วมีสร้างสรรค์ครับเออภาษาไทยนี่มันพริ้วเสลอเกินนะคะฟังจะดูดีนะคะเน้นถามคุณนนท์นิดนึงสิคะคุณนนท์เคยพูดใช่ไหมคะว่าเราไม่ควรรับผู้ลี้ภัยต่างๆที่เกิดขึ้นพวกนี้เข้ามาในประเทศทำไมคุณนนท์ถึงเปรยคำนั้นออกมาเล่าเด่นฟังหน่อยผมพูดอีกอย่างนึงครับอาจารย์ขอประธานโทษผมพูดว่าเราควรจะรับผู้ลี้ภัยควรจะรับอ๋อเด่นนึกว่าคุณนนท์จะบอกว่าไม่ควรรับอันนั้นคนที่เขาฟังผมพูดเขาบอกว่าทำไมคุณต้องรับผู้ลี้ภัยมาด้วยทำไมเอารับไปอยู่ที่บ้านคุณสัก10คน20คนสิเขาพูดแบบนี้สรุปแล้วคุณนนท์คิดว่าตามหลักมนุษยชนเราควรรับครับคือถ้าคนหนีตายเข้ามาครับอาจารย์ครับเขาผมทำงานกับผู้ลี้ภัยมาทั้งหมด12ปีใน8ประเทศผมยังเชื่อมั่นว่าไม่มีใครสักคนหนึ่งในโลกนี้อยากจะเป็นผู้ลี้ภัยคนที่จะต้องทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนตัวเองมาคนที่ต้องหนีการปาประหารเห็นภรรยาเห็นสามีโดนฆ่าตายภรรยาโดนข่มขืนลูกโดนข่มขืนผมผ่านพวกนี้มาเยอะคงไม่มีใครอยากเป็นอย่างนั้นนะครับคือผมก็เลยบอกว่าถ้ามีคนหนีความตายเข้ามาในประเทศใดประเทศหนึ่งประเทศนั้นควรจะให้การสนับสนุนการช่วยเหลือบนหลักการมนุษยธรรมคือช่วยเสียก่อนและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืนโดยเร็วอันนี้แหละครับจะเป็นการแทรกแซงอย่างสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นได้จริงๆเราไม่ควรจะปิดประตูของเราสมมติประเทศเพื่อนบ้านเราเพื่อนบ้านเราอาจารย์ครับประเทศสมาชิกในครอบครัวเขาทะเลาะกันตายคนนึงวิ่งมาอยู่หน้าบ้านเราอีกคนนึงวิ่งเอาปืนขึ้นมาหรือมีดเข้ามาไล่ฟันเราจะปิดประตูทิ้งไว้ได้แล้วครับถ้าเขาโดนฟันตายต่อหน้าบ้านเราเออใช่ใช่อันนี้ด้วยความเป็นมนุษย์เหมือนกันเดียนก็คิดว่าปล่อยให้คนถูกทำร้ายกันตายอยู่หน้าบ้านหรือข้างบ้านเราคงรับไม่ได้นะคะแล้วท่าทีของรัฐบาลเราล่ะคะที่ช่วยเหลือหรือทำอะไรไปบ้าง
ถูกต้องแค่ไหนอย่างไรคะคือความคิดริเริ่มดีนะครับสมัยก่อนตอนที่ท่านอดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศต้องขออภัยที่เอ่ยนามท่านปานปรีค่ะตอนก่อนที่ท่านจะลาออกเนี่ยท่านได้เริ่มกิจกรรมขึ้นมาอันหนึ่งในเรื่องการสนับสนุนทางด้านมนุษยธรรมกับผู้พลัดถิ่นภายในประเทศอยู่ฝั่งเมียนมาแต่ว่าการดำเนินงานอย่างนั้นเนี่ยคือผมมีโอกาสได้คุยกับท่านนะครับก่อนที่จะมีการปฏิบัติการนั้นวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมีนาคม25มีนาคมที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยให้การช่วยเหลือผู้พลัดถิ่นภายในประเทศพม่าแล้วก็โดยส่งของเข้าไปให้อันนี้การเริ่มที่ดีแต่ว่ามันยังไม่ได้ยึดหลักการทางด้านมนุษยธรรมพอไม่ได้ยึดหลักการมนุษยธรรมเนี่ยมันก็เลยเกิดคำข้อครหามีการตั้งคำถามว่าประเทศไทยทำไมถึงให้การสนับสนุนด้านมนุษยธรรมจับมือร่วมมือกับทหารพม่าซึ่งเข็นฆ่าผู้คนในประเทศเขาแล้วคุณเอาของไม่ทหารพม่าผ่านทางกาชาดพม่าแล้วคุณจะเอาของแล้วทหารพม่าจะเอาของไปให้ใครคืออันนี้แหละครับคือใช่เขาก็มองว่าคุณกำลังจะทำคุณแต่จริงๆคุณทำบาปไปส่งเสริมคนผิดดีนะยังคิดว่านี่เอาหงอาหารไปมีคนเขาเข้าใจกันหรือเปล่าว่าส่งลูกกระสุนกับลูกระเบิดไปให้เขากันล่ะสิครับเป็นหนับหนุนครับมีหลายๆเรื่องนะครับอาจารย์ช่วงนั้นที่อาจารย์พอจะจำได้ไหมครับที่มีการขอให้ความช่วยเหลือผ่านรัฐบาลไทยสถานทูตไทยอาสาทูตพม่าในประเทศไทยว่าอยากจะเอาเครื่องบินมาลงที่แม่สอดเพื่อลำเลียงเจ้าหน้าที่ของทหารพม่าจากเมียวดีและของทางตรงนู้นกลับไปที่ย่างกุ้งหรือไปที่เนปิดอก่อนการช่วยเหลือตอนนั้นแล้วก็ในเครื่องบินมาลงแล้วก็รัฐบาลณปัจจุบันนี้ยังไม่สามารถอธิบายได้ชี้แจงได้ว่าของที่อยู่บนเครื่องบินนั้นน่ะที่เราช่วยเหลือพม่าเนี่ยเอาขนของออกมาเนี่ยคืออะไรบ้างแต่บอกอย่างเดียวว่าเป็นเอกสารทางการทูตผมก็เลยบอกตายแล้วเอกสารขึ้นเครื่องบินมาตั้งลำหนึ่งครับทำไมเอกสารเยอะฮิ้วเอ็กซ์เทอร์นอลมาก้อนเดียวก็พอไหมคะเอกสารนั่นแหละครับอาจารย์ครับอันนี้แหละครับเลยทำให้เป็นข้อครหาเยอะๆมีคำถามเยอะๆว่ารัฐบาลไทยทำอะไรอยู่ตอนนี้ผมมีข้อกังวลจริงๆพอท่านปานปรีท่านลาออกไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยคนที่มาตอนนี้ณปัจจุบันนี้คืออดีตทูตอีกท่านหนึ่งมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแต่ว่าก็คือกรอบความคิดก็คงจะใช้อนุรักษ์นิยมอย่างแน่นอนผมยืนยันและเชื่อมั่นดูไปก่อนเราก็ยังไม่อยากจะออกความเห็นแต่เดี๋ยวไม่เข้าใจคำว่ากฎหมายอาจจะความรู้น้อยนะคะเรามีกฎหมายระหว่างประเทศระหว่างไทยกับเมียนมาสามารถช่วยเหลือกันได้ในวิกฤตสงคราม มากน้อยแค่ไหนคะคุณกนวีคือกฎหมายระหว่างประเทศตัวนี้จะเป็นกฎหมายที่ผมนำเรียนไปคือกฎหมายทางด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศ International Humanitarian Law นะครับ IHL ซึ่งปรับใช้ทั่วโลกทันทีเราตัวนี้จะเป็นกฎหมายที่จะปรับใช้เฉพาะเวลาสงครามเท่านั้นในประเทศเมียนมาตอนนี้มีข้อถกเถียงกันว่าเกิดสงครามหรือยังคือหลายๆครั้งเขาบอกว่าสงครามจะต้องเกิดระหว่างประเทศแต่ว่าตัวกฎหมายระหว่างประเทศตัวนี้บอกชัดเจนครับว่ากฎสงครามสามารถเกิดภายในประเทศได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงนี้สามารถปรับใช้ได้ทันทีนะครับอาจารย์ครับ IHL กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศหากมีกรณีมีเขาเรียกว่า POW คือ prisoner of war หรือว่าเป็นเฉลยศึกที่สมมติว่าเป็นทหารเราแพ้ละเราก็เลยยอมมอบตัวนั่นคือเฉลยศึกเราสามารถเข้าช่วยเหลือได้เหมือนกันถ้ามีการร้องขอจริงเราทำได้ครับค่ะคุณนนท์ครับเรียนถามหน่อยสิคะพอเราจะช่วยชนกลุ่มน้อยก็หาว่าเราไปเข้าข้างชนกลุ่มน้อยพอเราจะช่วยทหารอ้าวไปช่วยทหารให้ไปเข็นฆ่าประชาชนเรียนมีความรู้สึกว่าคำว่ามนุษยธรรมกับคำว่าการเมืองมันดูเหมือนมันจะเข้ากันไม่ได้สรุปแล้วเราควรทำตัวยังไงคะกับเรื่องนี้ผมว่ามันเข้ากันได้ดีนะครับอาจารย์เออเหรอคือจริงๆแล้วเวลาเรามองในการแก้ไขปัญหาเมียนมาตอนนี้นะครับว่าเวลาเราพูดเดี๋ยวเรามองแค่เป็น snapshot คือเรามองแค่เป็นภาพต่อภาพต่อภาพเท่านั้นเองหากเราสามารถนำภาพต่างๆมาประติดประต่อเป็นจิ๊กซอต่อกันเนี่ยเราจะเห็นทันทีว่าเราต้องให้ความช่วยเหลือทั้งเฉพาะหน้าระยะกลางและระยะยาวเฉพาะหน้าคือมนุษยธรรมที่เราจำเป็นต้องช่วยผู้พลัดถิ่นภายในประเทศเมียนมาซึ่งมีเป็นจำนวนกว่าหลายล้านคนเราต้องให้ความช่วยเหลือแต่ต้องให้การช่วยเหลือตามหลักการมนุษยธรรมระยะกลางเราจะทำอย่างไรให้ทางพี่น้องประชาชนมีเซฟตี้โซนมีพื้นที่ปลอดภัยที่เขาพลัดถิ่นเข้ามาแล้วเขาอยู่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้แนวทางการทหารสุดท้ายเนี่ยเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรให้เกิดสันติภาพที่เกิดขึ้นในประเทศเป็นมาให้ได้มันต้องใช้ทางด้านการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องมันต้องมองภาพให้ออกสามารถต่อจิ๊กซอให้ได้ประเทศไทยเราอยู่ในภูมิรัฐศาสตร์ที่ดีและจำเป็นต้องแสดงความเป็นผู้นำในการแก้ไขปัญหาตรงนี้เราต้องมองจิ๊กซอนี้ออกฮะแต่ไม่อยากเฉลยไปแม้
จริงก็บอกได้นะครับถ้าสมมติว่าทางท่านรัฐบาลอยากจะฟังเนี่ยผมก็พร้อมเสมอเดี๋ยวไปบอกเขาในสภาเองแล้วกันเขาจะฟังหรือไม่ฟังแต่เดี๋ยวในฐานะประชาชนมีอะไรบ้างไหมคะที่ทางฝั่งเราควรทำหรือไม่ควรทำหมายถึงประชาชนในการสนับสนุนการแก้ไขใช่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 ค่ะผมมองว่าอยากหนึ่งอยากจะให้มองครับเรื่องสถานการณ์ในประเทศเมียนมาเนี่ยมันกระทบกับเรามันกระทบต่อคนไทยอันแรกเลยคนไทยบริเวณชายแดนทั้งหมดจำนวนตั้งแต่จังหวัดเชียงรายไปถึงจังหวัดระนองนะครับได้รับผลกระทบได้รับลูกหลงขอประทานโทษครับได้รับลูกหลงจากการสงครามในฝั่งนู้นอย่างยาวนานเพราะฉะนั้นเนี่ยหากเราไม่เข้าไปเกี่ยวข้องแล้วมันก็จะทำให้พี่น้องบริเวณชายแดนเราได้รับผลกระทบอันที่สองเวลาคนเขาหนีภัยหนีตายเข้ามาเขาในประเทศไทยกับหนีเข้ามาลี้เข้าไปเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเราก็จำเป็นต้องมองว่าเขาเป็นมนุษย์เหมือนเรานี่แหละเราควรจะมองว่ามนุษย์คือมนุษย์ไม่ควรจะมองว่าเราเขาไม่ใช่สัญชาติไทยถ้าไม่ใช่สัญชาติไทยแล้วเราไม่ดูแลด้วยอันนั้นเป็นไปไม่ได้ก็คงไม่ถึงขั้นขนาดว่าใจไม้ไส้ละกำแต่ในความเป็นคนไทยบางคนเขาก็พูดมาเข้าหูเดียนนะคะก็ไม่ใช่จะเหลือกินเหลือใช้ชีวิตเราก็ปากกัดตีนถีบยังจะอ้าขาพวาปีกเวลค่ำคนเพื่อนบ้านมาอีกก็จะไปกินอะไรกันคุณนนท์จะคิดยังไงอะบางคนคิดอย่างนี้ใช่ครับผมเลยอยากจะเรียนนี้ว่าต้องมองไประยะไกลๆ คนพวกนี้เขามีศักยภาพในการเป็นมนุษย์เหมือนเราทุกเหมือนท่านเหมือนผมเหมือนเราทุกคนเพราะฉะนั้นหากเรารับเข้ามาแล้วเรามองวางแผนยาวๆว่าเอาเขาเข้ามาเติมเต็มในเรื่องแรงงานที่ขาดหายไปในประเทศไทยให้เขาถูกต้องตามกฎหมายให้เขาเสียภาษีเหมือนพวกเราเนี่ยนะครับเขาจะมาร่วมพัฒนาประเทศไทยไปพร้อมๆกันแล้วเราได้แรงงานเข้ามาอีกแล้วเราเติมเต็มแรงงานที่ขาดหายไปเรามีภาษีเข้ามาพัฒนาพี่น้องประชาชนแล้วเราช่วยเหลือคนด้วยกันถ้าเรามองไกลๆครับมันจะเห็นว่าโอ้จริงจิ๊กซอว์มันมีอยู่นะแต่เราจะประติดประต่อจิ๊กซอว์ต่างๆเหล่านี้ให้เป็นภาพเต็มๆได้อย่างไรเดียนว่าจริงค่ะเดียนเห็นผู้ลี้ภัยบางคนจบปริญญาโทจากต่างประเทศภาษาอังกฤษเขาเลิศมากcan speak english นะคะเรียนถามต่อคุณนนท์สักนิดสิคะเรียนสงสัยค่ะมีพวกสีเทาทุนนิยมพวกมียศมีตำแหน่งอะไรในบ้านเราไปแบกอัพฝั่งกระโนนบ้างไหมคะถึงได้ดูแบบแปลกๆอะค่ะมันมีประเด็นนี้ครับอาจารย์ครับฝั่งบริเวณชายแดนทั้งหมดของประเทศไทยนะครับไม่ใช่แค่ประเทศเมียนมาอย่างเดียวนะประเทศลาวกัมพูชาเนี่ยจะมีพวกบ่อนคาสิโนมีพวกสแกมเมอร์มีพวกคาพวกออนไลน์ประโยชน์กันไอ้คอร์เซ็นเตอร์ครับอาจารย์ที่โทรมาหาเราประจำเนี่ยอยู่แถวนั้นเต็มๆเลยครับอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่ามีใครเข้าไปเกี่ยวข้องไหมมันต้องมีแล้วครับแต่ว่าก็ต้องปล่อยกับทางเจ้าหน้าที่นะครับผมว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยทราบดีว่าเป็นใครบ้างขนาดผมไม่ได้อยู่ในพื้นที่ตลอดแนวชายแดนผมยังทราบเลยฝั่งนู้นเป็นใครบ้างถ้าเจ้าหน้าที่รัฐที่อยู่ในพื้นที่แล้วคนที่อยู่ในพื้นที่แล้วไม่ทราบผมก็ว่าแปลกเพราะอาจจะทราบแต่ไม่มีปัญญาจะพูดแล้วก็ไม่กล้าพูดไหมคะอาเดียนก็ถือว่าเดียนไม่สงสัยละกันนะคะมันน่าจะมีเนาะทีนี้เดียนถามนิดนึงสิคะมันมีข่าวออกมาค่ะว่าท่านอดีตนายกทักษิณน่ะท่านอาสานะคะเสนอตัวไปเจรจากับชนกลุ่มน้อยเดียนขอความเห็นหน่อยสิคะสถานภาพท่านตอนนี้ท่านควรทำหน้าที่นี้ไหมแล้วถ้าท่านไปทำแบบนี้มันจะกระทบกระเทือนทางฝั่งข้าราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบอยู่หรือเปล่าหรือมันหักหน้าใครไหมเดียนประทานโทษเดียนถามยาวๆอยากให้คุณกันนาวีตอบเดียนชัดๆเยอะๆค่ะครับจริงๆก็ควรไหมผมว่าจริงๆคนที่ควรจะทำคือรัฐบาลนะครับรัฐบาลก็คือผู้นำรัฐบาลก็คือท่านนายกรัฐมนตรีหรือคนรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายท่านทักษิณท่านอยู่ในฐานะตรงไหนอาจจะอยู่ในฐานะบางฐานะในพรรคเพื่อไทยเพราะฉะนั้นท่านนายกรัฐมนตรีเองแหละจะได้รับผลกระทบออกมาถ้าท่านทักษิณไปทำอย่างนั้นจะเป็นท่าน take action นะนายกเราเนาะต้องเป็นอย่างนั้นพอทำเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็เห็นชัดเจนครับว่าสิ่งที่ท่านนายกอดีตนายกทักษิณไปพูดคุยกับกองกำลังชาติพันธุ์ต่างๆเขาก็ปฏิเสธนะฮะเขาบอกว่าชาติพันธุ์ก็บอกอ๋อไม่เอาครับอ๋อฮะอันนี้คือสิ่งที่ออกมาบอกเรียบร้อยเขาบอกว่าไม่ก็จะให้ท่านทักษิณเป็นตัวแทนไปพูดคุยกับฝั่งนู้นเป็นโบรกเกอร์เป็นพีซโบรกเกอร์เป็นตัวกลางระหว่างการพูดคุยสันติภาพในพม่ากับฐานพม่ากับชนกองกำลังชาติพันธุ์ต่างๆกองกำลังชาติพันธุ์ก็บอกผมไม่เอาโอ้ยเขาปฏิเสธแบบนี้ไม่เสียหน้าหรออันนี้ไม่เท่าไหร่อาจารย์ครับนายกอดีตนายกฮุนเซนของกัมพูชาผมไม่แน่ใจเป็นเพื่อนกับท่านทักษิณแน่ๆเพื่อนรักกันก็มาแวะมายิ้มกันก็ประสานไปที่ฐานพม่าอยากจะวิดีโอคอลอยากจะซูมกับท่านองซานซูจีเพื่อจะไปพูดคุยสร้างสันติภาพมันน่าแปลกตรงนี้ครับอดีตนายกทั้งสองท่าน
ทำไมต้องมาลุกขึ้นมาพร้อมกันในเวลาเดียวกันที่จะคุยคนหนึ่งคุยกับกองกำลังชาติพันธุ์ต่างๆอีกคนหนึ่งจะคุยกับองซานซูจีอยากจะทำอะไรกันไม่มีหรอกพวกเราอย่าไปคิดเยอะแม้คุณนนท์ก็คิดเยอะไปได้เขาอาจจะเพียงแค่ต้องการให้เกิดสันติภาพในโซนทวีปนี้มั้งคะครับก็คือเย็นโพสิทีฟติงกิ้งมากเลยเป็นนางเอกมันมีคนที่คิดไม่ดีได้ด้วยหรอคะมันจริงมันก็ประสงค์นะคิดดีครับอาจารย์ครับแต่ความประสงค์ในต่างๆที่ออกมาเนี่ยมันจะมีผลตอบรับกลับมาเออใช่อย่างชาติกองกำลังชาติพันธุ์เขาบอกไม่เอาเนี่ยแล้วท่านทักษิณทำยังไงฮะคุณทักษิณรู้สึกยังไงบ้างเออเย็นว่าถ้าเป็นเย็นเย็นก็แสดงว่าเขาปฏิเสธมิตรภาพแล้วคุณเศรษฐาจะคิดนายกจริงๆเนี่ยตัวจริงๆเป็นจะคิดยังไงเอ๊ะทำไมอ๋อฉันไม่ได้เป็นคนไปเจรจาอ่ะนั่นแหละสมมติว่าเขาบอกอกตกลงให้คุณทักษิณไปเป็นตัวกลางแล้วยังไงต่อแล้วจะคุณเศรษฐาจะว่ายังไงถ้าอย่างนี้เดี๋ยวต้องถามคุณนนท์นะคะไม่ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นจะจริงเท็จประการใดก็ตามนะคะเราอาจจะไม่รู้เรื่องตื้นลึกหนาบางในเจตนาของท่านอดีตนายกแต่เดี๋ยวก็มีความรู้สึกว่าเราประเมินได้ไหมคะสิ่งที่เกิดขึ้นมันก่อให้เกิดประโยชน์หรือก่อให้เกิดโทษยังไงบ้างกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศวิเคราะห์ครับถ้ามีผลกระทบอะไรไหมต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผมว่าลึกๆคงไม่มีนะครับอาจารย์เพราะว่าไม่น่าที่จะมีผลกระทบมากนักเพราะเป็นความพยายามของปัจเจกบุคคลเท่านั้นในการที่จะพยายามสร้างสันติภาพไม่ว่าจะมาด้วยความคิดอะไรที่อยู่ภายในของตัวท่านเองแต่ว่าสิ่งต่างที่ท่านพยายามทำก็คืออยากจะสร้างสันติภาพที่เกิดขึ้นอย่างที่อาจารย์ว่าไว้ตั้งแต่แรกคือมีความประสงค์ดีจริงๆแต่ว่ามันต้องใช้กระบวนการที่ถูกต้องคือถ้าใช้กระบวนการที่ถูกต้องเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อมาเรื่อยๆมันจะสามารถสร้างอะไรบางอย่างได้ที่มันโซลิดที่มันมั่นคงมากกว่านี้อันนี้ถ้าสมมติว่าฟลุกได้แล้วยังไงต่อรัฐบาลไทยจะเอาคุณทักษิณมาไว้ตรงไหนเออนะในความมันก็ยังไม่ใช่ความชัดเจนของตัวท่านอดีตนายกณณปัจจุบันใช่ไหมคะอันนี้คือสิ่งที่เรียนคิดและอีกอย่างหนึ่งเรียนก็เกิดความรู้สึกว่าคนจำนวนหนึ่งก็เกิดความไม่สบายใจว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของท่านและท่านออกมาทำแบบนี้เพื่ออะไรแต่เจตนาของท่านท่านอาจจะมองดีเพราะท่านมีประสบการณ์ในการปกครองโอ้ยคนไม่ชอบก็ไม่ชอบจะทำอะไรก็ไม่ชอบทั้งนั้นแหละเรียนคิดอย่างนี้มีสองฝั่งนะคะคุณนนท์คะเรียนถามนิดนึงสิคะปัญหาความขัดแย้งในเมียนมาประเทศเพื่อนบ้านนั่งแค่นี้ก็ได้ยินเสียงเขาทะเลาะกันมันได้บทเรียนหรือมันเป็นอุทาหรณ์สอนอะไรประเทศไทยบ้างคะคือเรียนอาจารย์ครับผมไปประเทศพม่าที่ไปทำงานเนี่ยเมื่อปี2561ค่ะแล้วผมอยู่ถึง2564นะครับคือผมตอนนั้นนะผมเห็นว่าประเทศเมียนมาเนี่ยอีก 20-30 ปีข้างหน้าเนี่ยจะพัฒนาเกินประเทศไทยไปแน่นอนแต่ว่าไปสะดุดตรงที่เกิดรัฐประหารเกิดขึ้นถ้าเราจะไปดูจริงๆในโครงสร้างพื้นฐานเขามีหมดแล้วครับเขาพร้อมที่จะกระโดดขึ้นมาเป็นเสือตัวที่ใหญ่กว่าประเทศไทยแน่นอนอีก3ทศวรรษข้างหน้านำประเทศไทยเราต้องเรียนรู้ครับว่าเห็นไหมว่าเกิดเหตุการณ์ภายในประเทศพม่าโดยเฉพาะเรื่องการเมืองทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันหยุดและติดลบไปขนาดนั้นประเทศไทยเราอยากจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่ประเทศไทยเราต้องมองข้ามความขัดแย้งต่างๆนานานี้ต่อไปให้ได้ประเทศไทยเราต้องเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางจริงๆและทำให้ระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยนี่เข้มแข็งเดินหน้าต่อไปให้ได้เราเห็นประเทศเพื่อนบ้านทั้งประเทศพม่าประเทศมาประเทศกัมพูชาประเทศลาวต่างๆนานาเรามองครับเราศึกษาตรงนี้ไว้แล้วเราต้องอยู่กับพวกเขาไปนานๆเนี่ยถ้าเรามีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยแบบดีในประเทศไทยเนี่ยมันจะสร้างทั้งภูมิภาคทั้งอนุภูมิภาคทั้งใหญ่เข้าไประดับภูมิภาคมันจะทำให้ทุกคนไปเดินหน้าไปพร้อมกันเราต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนี้แต่ว่าเราจะไม่ไปย่ำอยู่กับความผิดพลาดเหมือนกับประเทศเพื่อนบ้านของเราเดนเรียนถามคุณนนท์หน่อยสิคะเดนยังไม่เข้าใจอะค่ะที่คุณนนท์ไปประกาศว่าร้องทบทวนส่งผู้ลี้ภัยกลับประเทศเผชิญความตายไม่ได้แก้ปัญหาปลุกเห็นค่าความเป็นมนุษย์อธิบายให้เดนฟังหน่อยได้ไหมคะครับคือสถานการณ์ในประเทศเมียนมานะครับตอนนี้มีความรุนแรงเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายมีสงครามระหว่างกองกำลังที่เผชิญหน้ากันส่งผลให้ผู้บริสุทธิ์ต่างๆต้องหนีลี้ภัยเข้ามาในประเทศไทยการลี้ภัยเข้ามาประเทศไทยเพราะเขาหนีความตายมาครับอาจารย์ครับคือตามหลักการมนุษยธรรมในเวทีระหว่างประเทศแล้วเนี่ยประเทศใดๆก็ตามที่รับผู้ลี้ภัยเข้ามาจำเป็นต้องให้ความคุ้มครองระหว่างประเทศอย่างน้อยให้เขาอยู่เสียก่อนแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีเขาเรียกว่าระเบียบปฏิบัติประจำหรือรปจ
อหรือ SOP ที่ทำอยู่บริเวณชายแดนคือถ้าผู้ลี้ภัยจะเข้ามาในประเทศไทยอันแรกคือต้องสกัดกั้นอันที่สองสกัดกั้นไม่ได้แล้วมีสถานการณ์จริงๆให้เข้ามาอยู่เป็นการชั่วคราวการเข้ามาอยู่การชั่วคราวเสร็จปั๊บก็ต้องผลักดันกลับโดยเร็วเราใช้ SOP ตรงนี้มาอย่างยาวนานจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไปเพราะมันไม่สอดรับกับสถานการณ์ในประเทศเมียนมาตอนนี้ครับเราผลักดันให้เข้ามาอยู่แค่คืนเดียววันรุ่งขึ้นบอกว่าสถานการณ์ฝั่งนู้นดีแล้วผลักเขากลับใครจะหนีตายเข้ามาสงครามที่มันยิงระเบิดกันโดรนมาดรอประเบิดเอาเครื่องบินมาดรอระเบิดเอาทหารมาโยนระเบิดยิงกันมันไม่หยุดแค่คืนเดียวหรอฮะเดี๋ยวไม่รู้นะคะว่าทำไมเขาทำกับประชาชนของเขารุนแรงแบบป่าเถื่อนขนาดนี้แต่เดนก็ไม่เข้าใจอะค่ะสิ่งที่คุณกำลังทำนี่คุณกำลังจะบอกว่าเราควรแก้ไขเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับมนุษยธรรมในบ้านเราใช่ไหมคะหรือยังไงมันเหมือนมีนัยยะที่คุณยังไม่ชัดเจนก็บอกมาเลยว่าต้องแก้ไขนะอย่างนี้ไม่ควรทำครับก็คือจริงๆเราไม่ต้องแก้ไขกฎหมายทางด้านมนุษยธรรมในประเทศเพราะว่าเรามีเขาเรียกว่ากฎกติการะหว่างประเทศอยู่แล้วนะครับจารีตประเพณีปฏิบัติระหว่างประเทศหรือว่า international customary law ในเรื่องหลักการไม่ส่งกลับทุกประเทศบนโลกนี้แห่งใบนี้จำเป็นต้องเคารพในเรื่องจารีตประเพณีระหว่างประเทศตรงนี้คือถ้าใครหนีตายเข้ามาเราจะไม่ส่งเขากลับไปตายที่ประเทศนั้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราส่งเขากลับไปคือรีฟูมองเขาเรียกว่านอนรีฟูมองที่คือหลักการไม่ส่งกลับส่งกลับไปแล้วก็ผิดพลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมองข้ามไม่ได้ว่าตรงนี้เป็นเรื่องมนุษยธรรมในประเทศไทยถ้าเรายอมรับเขาเข้ามาเสร็จปั๊บเนี่ยเราพยายามครับอาจารย์ครับณปัจจุบันนี้เราพยายามบอกว่าเราอยากจะเป็นผู้นำในเวทีระหว่างประเทศแต่ประเทศไทยผมยังยืนยันว่าเราเป็นประเทศระดับกลางเราจะไม่สามารถเป็นผู้นำทางด้านเศรษฐกิจและการทหารบนโลกนี้ได้เราเป็นไปได้เรื่องเศรษฐกิจและการทหารเนี่ยเราก็จะเป็นแค่ระดับกลางๆเท่านั้นถ้าอยากจะเป็นผู้นำจริงๆเราเอาเรื่องมนุษยธรรมดีกว่าไหมเรื่องสิทธิมนุษยชนดีกว่าไหมไม่ต้องลงทุนแต่เราสามารถเป็นผู้นำได้ไม่ต้องเป็นเซลส์แมนไปต่างประเทศต่างๆเพื่อเอาคนมาลงทุนในประเทศไทยแต่เราทำหน้าที่ในการดูแลรักษามนุษยธรรมให้เกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นผู้นำทางด้านการเคารพคุ้มครองเรื่องสิทธิมนุษยชนอันนี้แหละครับประเทศต่างๆจะมองประเทศไทยว่าคุณคือผู้นำในเรื่องนี้ถึงแม้คุณจะเป็นประเทศระดับกลางแต่คุณสามารถเป็นผู้นำได้ค่ะเดนก็ว่าเขาหนีร้อนมาเพิ่งเย็นแล้วเราก็เป็นเมืองพุทธปากเราก็เปล่าว่าเราเป็นเมืองพุทธแต่ปราศจากน้ำใจเดนว่าก็กระไรอยู่นะคะเดนถามนิดนึงสิคะเผื่อคุณผู้ชมบางท่านอาจจะอยากทราบคำว่ามนุษยธรรมในความหมายของคุณนนท์ครับชัดเจนสั้นๆเข้าใจคืออะไรคะคือสถานการณ์ฉุกเฉินสถานการณ์วิกฤตเราต้องให้การช่วยเหลือผู้คนที่ได้รับผลกระทบและการให้ความช่วยเหลือนั้นจำเป็นต้องยึดตามหลักการที่หนึ่งจะต้องเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางต้องไม่มีความเอ็นเอียงต้องเป็นกลางและต้องมีอิสรภาพในการทำงานชัดเจนค่ะทีนี้เดนทราบมาว่ามีข่าวหนึ่งนะคะคุณนนท์ไปตอบว่าอะไรกับท่านนายกเศรษฐาเขาคะอย่างนี้ก็ไม่ควรจะอยู่ใน UN นะฉีกไปสมัครทิ้งพิซซ่าหรืออะไรประมาณนี้เล่นฟังเหมือนฟังไม่ได้สับจับมากระเดียดเล่นกลับขออภัยเล่าสิครับเรื่องจริงๆเรื่องนี้ครับอาจารย์ครับเป็นเรื่องของน้องคุณบุ้งคุณเนติพรคือที่เสียชีวิตไปเราก็ผมบอกว่าเราทราบครับว่าปีนี้2567เนี่ยประเทศไทยจะสมัครไปเป็นประธานและสมาชิกของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศของสหประชาชาติการที่เราจะเป็นได้เนี่ยทั้งเป็นสมาชิกทั้งเป็นประธานเนี่ยเราจะไปแข่งกับเขาคือต้องเป็นการเลือกตั้งเกิดขึ้นเราจะต้องเป็นประเทศที่ปราศจากการริดรอนสิทธิขั้นพื้นฐานของการเป็นมนุษย์เราจะต้องนับเคารพคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆเหล่านี้ให้ได้ก่อนที่จะไปเป็นหากคุณยังไม่สามารถเคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานในประเทศคุณแล้วคุณจะไปแข่งอะไรในเวทีระหว่างประเทศการที่คุณบุ้งได้เสียชีวิตลงก็มีหลายๆคนผมจะไม่เข้าไปเรื่องรายละเอียดในเรื่องกระบวนการเนื่องจากว่าวันนี้คณะกรรมการการกฎหมายยุติธรรมสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรเชิญอธิบดีกรมราชทัณฑ์มาให้ชี้แจงข้อมูลว่าเกิดอะไรขึ้นในการดูแลนักโทษผู้หญิงท่านก็ไม่มาวันนั้นที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นก็มีคนหลายๆคนถามทั้งอธิบดีทั้งกระทรวงยุติธรรมอธิบดีกรมราชทัณฑ์ตอบไม่ตรงกันว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก่อนที่จะพาตัวของคุณบุ้งไปสู่โรงพยาบาลที่ธรรมศาสตร์คือทุกสิ่งทุกอย่างไม่โปร่งใส
ทุกสิ่งทุกอย่างตรงนี้คือการปฏิบัติต่อนักโทษที่อยู่ในการดูแลของกรมราชทัณฑ์จำเป็นต้องชัดเจนทุกคนต้องสามารถทราบได้ว่านักโทษก็คือคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องมีการปฏิบัติแบบถูกต้องตามหลักสากลแต่คุณไม่สามารถอธิบายได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เรื่องสำคัญนะครับในเวทีระหว่างประเทศเราไปสมัครก็บอกแล้วคุณอธิบายหรือยังว่าเรื่องในประเทศคุณยังเป็นอย่างนี้เหรออันนี้เดียนเข้าใจในมุมของคุณนนท์นะคะแล้วเดียนก็ไม่อยากให้รายการของเดียนเป็นผู้จุดประกายหรือมาเขี่ยเรื่องราวการเสียชีวิตของคุณบุ้งในรายการของเดียนนะคะแต่เดียนก็ไม่ทราบว่ามันเกี่ยวข้องกับคำว่าสิทธิมนุษยชนชัดเจนเลยเหรอคะครับเพราะว่าการดูแลคนทุกคนนะครับในผู้ต้องหาในนักโทษคดีเด็ดขาดแล้วก็ผู้ที่อยู่รอระหว่างการมีคำพิพากษาเนี่ยการดูแลข้างในเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าหลายๆเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะสิทธิมนุษยชนเขาให้ความสำคัญอันนี้ผมไม่ได้มองเรื่องตัวคุณบุ้งหรือตัวคดีต่างๆนานาเนี่ยเป็นสาระสำคัญผมดูที่ว่าสาระสำคัญคือกระบวนการของประเทศไทยหลักการที่ใช้อยู่ตอนนี้มีความโปร่งใสสามารถชี้แจงให้คนอื่นทราบได้หรือไม่ทำไมในทุกสิ่งทุกอย่างในกรมราชทัณฑ์กลายเป็นพื้นที่เขาเรียกว่าวังเวงหรือว่าเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถเห็นได้ว่ามันอยู่อะไรข้างในเดียนคิดยังไงสั้นๆนะคะไม่ใช่ว่าเป็นการออกความเห็นเดียนคิดว่าคนที่มีหน้าที่ให้ความกระจ่างแต่ยังไม่สามารถพูดหรือไม่พร้อมที่จะพูดมันก็เลยกลายเป็นคลุมเครือหรือเปล่าเดียนไม่ทราบนะคะแต่ในขณะเดียวกันเดียนทราบว่ายังมีอีกหลายคนที่ยังอยู่ในคดีเช่นเดียวกับคุณบุ้งครับเดียนไม่อยากให้เกิดไม่ขีดก้านเดียวเป็นเชื้อฟืนไหม้ไปหมดนะคะเรื่องราวใหญ่โตคุณนนท์มีอะไรอยากจะบอกผู้ที่เกี่ยวข้องในภาครัฐบาลที่ต้องดูแลเกี่ยวกับคดีเหล่านี้ไหมคะเดียนไม่อยากให้เกิดอีกค่ะก็ต้องชัดเจนครับตอนนี้เราต้องแสดงความชัดเจนให้ได้ความโปร่งใสการคำอธิบายต่างๆจากรัฐบาลผมว่าจะเป็นสิ่งที่รับประกันต่อเรื่องเกี่ยวกับสิทธิของคนที่อยู่ในห้องในกรมราชทัณฑ์นะครับคือถ้าเราไม่สามารถออกมาชี้แจงได้เนี่ยผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันแบ็คไฟเออร์คือจะกลับไปที่รัฐบาลเองว่าทำไมคุณถึงไม่สามารถอธิบายเรื่องต่างๆเหล่านี้ได้อย่างที่อาจารย์ว่าอย่าทำให้เป็นไม้ขีดก้านเดียวหรือน้ำผึ้งหยดเดียวที่มันลงมาแล้วทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันกระจายไปหมดเพราะฉะนั้นการที่คุณรีบออกมาชี้แจงซะอันนี้จะเป็นการที่ทำให้บอกว่าเราสามารถยืนเขาเรียกว่า stand tall ภาษาฝรั่งแต่ว่าคือเราสามารถยืนก้มหน้าเงยหน้าไม่อายฟ้าก้มหน้าไม่อายดินเราสามารถบอกทุกคนได้ว่าเราทำตามหน้าที่เรามีกฎหมายเรามีระเบียบที่เราต้องทำเรามีต้องที่เราเคารพเพราะฉะนั้นเราทำตามเรียบร้อยแล้วสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมันอยู่นอกเหนือสิ่งที่เราคาดการได้ที่เราดูแลได้เพราะฉะนั้นคุณต้องมาชี้แจงตรงนี้ถ้าคุณยังไม่สามารถชี้แจงได้จะรอไปถึงไหนเดียนก็ไม่อยากจะเห็นมีอำนาจที่มองไม่เห็นมาทำให้คนที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ต้องอีหลักอีเหลือใจในการทำงานนะคะเดียนเรียนถามคุณนนท์นะคะมีความรู้สึกประทับใจขนาดไหนคะในการที่ก้าวเข้ามาทำงานในฐานะฝ่ายค้านว่าจะปีนึงแล้วนะคะวันเวลาผ่านไปไวๆคุณนนท์แฮปปี้ออร์นอตผมแฮปปี้มากครับอาจารย์อย่างน้อยในหลายๆประเด็นที่ผมได้ทำมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องมนุษยธรรมสิทธิมนุษยชนเรื่องผู้ลี้ภัยเรื่องเกี่ยวกับสิทธิชุมชนต่างๆนานาเนี่ยได้มีการพูดคุยในสภาอันทรงเกียรติหลายๆครั้งคำว่าผู้ลี้ภัยยังไม่เคยได้ถูกการตระหนักรู้ว่ามันมีเรามีผู้ลี้ภัยจริงๆในประเทศไทยหลายๆครั้งคำว่าปาตานีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่เคยมีคนพูดถึงคำนี้เป็นคำที่แสลงหูของฝ่ายความมั่นคงแต่ผมก็เป็นคนพูดในสภาอันทรงเกียรติเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนยอมรับว่าเออสิ่งที่มันไม่ควรพูดมาก่อนมันสามารถพูดได้เพราะว่าถ้าเรายิ่งปิดกั้นสิทธิการแสดงออกสิทธิเสรีภาพการแสดงออกมันจะทำให้เกิดนี่แหละครับการต่อต้านการต่อสู้แต่ถ้าเรามีพื้นที่ที่ให้คนมาพูดคุยกันได้ตามหลักการตามคันลองของธรรมภายใต้รัฐธรรมนูญผมว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นผมรู้สึกแฮปปี้ในการทำหน้าที่ของผู้แทนราษฎรของฝ่ายค้านที่สามารถใช้สภาฝ่ายนิติบัญญัติเข้าไปผลักดันในหลายๆเรื่องถึงแม้ว่าอาจจะไม่แฮปปี้สูงสุดเพราะว่ากฎหมายหลายๆตัวที่อยากจะผลักดันก็คงติดค้างกันอยู่เพราะว่ามันจะมีกลไกของเขาอยู่ครับในฐานะคุณนนท์คุณอาจจะแฮปปี้ที่คุณได้ทำงานแต่มีประชาชนบางกลุ่มเขาก็มองว่ายังไม่ค่อยเห็นว่าอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างจากรัฐบาลชุดที่ผ่านมาก็คือเขาก็ยังลำบากลำบนเศรษฐกิจไม่ดีขึ้นเหมือนเดิมคุณนนท์คิดยังไงคะลองให้เราเป็นรัฐบาลสักกับอาจารย์ครับอุ๊ย
แม่เดี้ยนเขี่ยบอลเข้าโกพอดีเลยนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนที่ฉกฉวยโอกาสเก่งมากนะคะคุณนนท์ค่ะเดี้ยนชื่นชมค่ะเดี้ยนถามหน่อยสิคะทำไมฝั่งรัฐบาลพรรคหลังเนี่ยมีคนเข้าออกเยอะแยะพอแต่งตั้งโปรดเกล้าเสร็จก็ลาออกบ้างอะไรบ้างเดี้ยนมีความรู้สึกว่ามันอิหลุดผุบผับเหมือนสลวนนะคะภาษาเดี้ยนเรียกสลวนส่วนเซอะไรก็ไม่รู้คือยังไงคะคุณนนท์ครับตอนนี้เห็นมีรัฐมนตรีเนี่ย3ท่านแล้วนะครับที่ลาออกเนี่ยครับตั้งแต่โหครับก็คงจะเป็นก็ยังมันสะท้อนเป็นภาพสะท้อนให้เห็นนะอาจารย์ครับว่าการเมืองของเราเนี่ยยังไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนักโดยเฉพาะการเมืองในเรื่องเกี่ยวกับพรรคการเมืองระบบพรรคการเมืองคือถ้าระบบพรรคการเมืองเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวผลประโยชน์ต่างๆแล้วเนี่ยมันจะไม่มีการต่อรองถ้าพรรคการเมืองขึ้นอยู่กับเรื่องว่าเราจะทำหน้าที่อะไรเราอยากจะทำงานด้านไหนตั้งแต่เราบอกตกลงกันแต่แรกว่าถ้าผมถนัดด้านนี้ให้ผมทำคุณถนัดด้านนี้คุณทำไม่จำเป็นต้องพรรคนู้นพรรคนี้พรรคนั้นพรรคที่มีเสียงมากผมว่าจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ตอนนี้คือการเมืองยังยึดติดอยู่กับผลประโยชน์ถ้าการเมืองเปลี่ยนแปลงก้าวข้ามผ่านไปได้ว่าการเมืองขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราจะทำให้กับประเทศนี้ให้กับประชาชนของเราผมว่ามันจะไม่มีเรื่องต่างๆนี้เกิดขึ้นเรียนว่าไม่ได้เอาประชาชนเป็นเซ็นเตอร์กำลังมองถึงเรื่องอำนาจการต่อรองของแต่ละพรรคมาเป็นใหญ่ดูการปรับครม.เที่ยวนี้สิคะเรียมเห็นว่ามันมีความรู้สึกเหมือนว่าเอาใจพรรคร่วมแบบผิดปกติวิสัยพรรคนำไหมคะก็ผิดพอสมควรเลยอาจารย์ครับค่ะถ้าจะมองในมุมวิเคราะห์ก็เห็นว่าอาจจะมีการพูดคุยกันบางกระทรวงก็มีพรรคเดียวอยู่ทั้งกระทรวงก็มีนะครับพรรคไหนก็มีเหมือนกันเช่นกันกระทรวงการคลังยกตัวอย่างเช่นนะฮะแล้วก็พวกอย่างเงี้ยครับที่เราเห็นเพราะฉะนั้นจะบอกเอาใจมันก็ต้องเอาใจครับอาจารย์ถ้าเรายังใช้การเมืองแบบพรรคการเมืองเดิมๆที่ผมเรียนไปคือพรรคการเมืองที่การรวมกันเพื่อประโยชน์บางอย่างค่ะอันนี้มันจะทำให้สิ่งต่างๆนี้เกิดขึ้นแล้วมันจะเกิดขึ้นตลอดไปค่ะเรียนว่าคุณนนท์คงมีเพื่อนเยอะแยะรวมถึงเพื่อนนักการเมืองด้วยกันที่อยู่พรรคเพื่อไทยเยอะไหมคะรู้จักกันครับรู้จักสังคมมันแคบเนาะเดินไปเดินมาอ่ะก็เพื่อนนี่ก็เพื่อนมีไหมคะเพื่อนบางคนที่แบบวันเก่าๆเฮฮาปาจิงโกพอเขาได้เป็นรมต. มองเหงียนไปซะสูงอย่างเงี้ยไม่เห็นหน้าคุณนนท์อีกเลยมีปะไม่มีนะครับอาจารย์ทุกท่านทำตัวน่ารักทุกท่านเหมือนเดิมครับยิ่งด้านน่ารักกว่าเดิมได้ซ้ำไปเจอหน้าก็แสดงว่าตำแหน่งหน้าที่การงานไม่ได้ทำให้บุคคลมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันไปเลยสิคะไม่ครับไม่ครับค่ะแล้วกับพี่ปุ่นล่ะคะมีโอกาสเจอไหมคะท่านสิทธาก็จะมีโอกาสคุยช่วงหลังๆไม่ค่อยได้เจอแต่ทำไมรู้สึกว่าท่านเงียบๆหรือว่าท่านมีอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรไปบางอย่างมีคะก็อาจจะพี่ปุ่นท่านอาจจะกำลังอะไรจะเตรียมตัวไปเล่นไพ่ที่ไหนหรือเปล่าเขาเรียกเล่นอะไรนะโป๊กเกอร์หรือเปล่าก็ไม่ทราบครับอาจารย์ครับตอนนี้ผมหรือว่าจะเตรียมตัวเปลี่ยนสีเสื้ออุ้ยเรียนถามอะไรไปไม่ใช่ไม่ทราบกันครับอาจารย์ไม่ทราบใช่ไหมคะอุ้ยถามอะไรก็ไม่รู้ไร้สาระจังเลยคุณนนท์คะเรียนถามความเห็นหน่อยสิคะครบรอบ10ปีรัฐประหารประเทศไทยเรามีความก้าวหน้าในเรื่องของประชาธิปไตยหรือยังติดยึดอยู่กับระบบเดิมๆยังไงคะผมเอาชัดตรงๆนะครับอาจารย์ครับเมื่อวานผมเพิ่งพูดไปในเรื่องเกี่ยวกับผม10ปีรัฐประหารเนี่ยผมยังเห็นเงาคสช.อยู่เลยอุ๊ยคือยังไม่เห็นความเปลี่ยนอะไรมันติดหูติดตาขนาดนั้นเหรอคะคือแค่เปลี่ยนแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลเท่านั้นเองครับแต่ว่าก็เปลี่ยนจากท่านไปคุณประยุทธ์มาเป็นพรรคเพื่อไทยต้องพูดตรงๆครับตรงไปตรงมาเพราะว่าการเมืองตอนนี้มันต้องตรงไปตรงมาเห็นตั้งแต่การจัดฟอร์มทีมรัฐบาลตั้งแต่ชุดแรกก่อนจะปรับครม.ก็คือคนเดิมๆทั้งนั้นไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงไปเห็นตัวคุณเศรษฐาคุยคุณประยุทธ์แล้วก็ยังเหมือนเดิมเป็นการที่ยังกังวลในเรื่องสิ่งต่างๆนานาการเข้ามากลับคืนมาหรือว่าพรรคเพื่อไทยอาจจะกังวลในเรื่องเกี่ยวกับการกลับคืนมาของทหารถ้าไปทำอะไรขัดหักด้ามพลาด้วยเขาหรือไม่อันนี้ก็เป็นเรื่องนึงแต่ว่าผมเห็นเงาคสช.อยู่ผมยังเห็นงบประมาณปีที่ผ่านมาปีนี้ยังใช้งบประมาณที่มีโครงการเดิมๆอยู่ตั้งแต่สมัยคุณประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรี2ครั้งก็ยังใช้ทุกอย่างเหมือนเดิมหมดผมก็เลยไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงมันเป็นช่วงรอยต่อเราก็เลยยังไม่เห็นความชัดเจนไหมคะแต่เราจะรอต่อไปอีกสักปี2ปีอาจจะแบบ
ว้าวๆเปลี่ยนไปเยอะไหมคะคือตอนนั้นแหมพูดไปก็เหมือนคนอายุเยอะครับอาจารย์ที่บอกคุยแต่เรื่องเก่าๆผมบอกว่าเคยบอกว่ารอ10เดือนให้สวหมดไปก่อนระเหิดไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเลือกนายกรัฐมนตรีแต่ตอนนี้ก็10เดือนแล้วยังไงอีก10เดือนแล้วเขาบอก10เดือนอะไรของสักอย่างแต่ว่าผมบอกว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมเราคงรอไม่ได้ตอนนี้เขาบอกรอกันไม่ได้แล้วเดียนว่าสิ่งหนึ่งที่เดียนไม่ชอบเลยพูดไปพูดมาไม่เป็นไปตามพูดสักอย่างวันหนึ่งพูดอะไรก็จะไม่มีใครฟังลืมไปเถอะเดียนถามเรื่องส่วนตัวคุณดีกว่าครับเพื่อนฝูงคุณในพรรคก้าวไกลเป็นไงคะยังหนิดหนมเฮฮากันอยู่ไหมคะก็ยังน่ารักเหมือนเดิมนะครับช่วงปิดสมัยประชุมสภาก็ยังเจอกันบ้างครับอาจารย์ครับผมได้เดินทางไปเชียงใหม่ก็เจอกับทางน้องๆนะฮะสสก้าวไกลที่เชียงใหม่นะครับวันนั้นเป็นวันแรงงานพอดีเราก็ไปเดินแรงงานครูทันก็ไปต้องบอกสวัสดีครับครูทันครูทันไปด้วยแล้วก็มีน้องตีน้องจีนมีน้องครีมนะฮะก็จะไปเจอที่นู่นครับก็เป็นเดินแถวนั้นเราก็ยังสนิทกันอยู่ไปเจอกันโดยบังเอิญเจอกันโดยบังเอิญครับแล้วก็ไปเดินในขบวนพาเหรดของผู้ใช้แรงงานแล้วก็ต่างๆนานาก็วันหลังมีกิจกรรมอะไรแบบนี้ก็อย่าลืมชวนน้องยิ่งไปด้วยเผื่อน้องยิ่งไปสังเกตการนะคะดิ้นเรียนถามนิดนึงสิคะเจอชัยธวัฒน์ครับเจอพิธาคุณทิมมีคุยหรือเขามีเปรยๆไหมคะเรื่องความกังวลที่แบบพรรคของเขาอาจจะแบบวิววืดไปเที่ยวนี้ค่ะคือผมว่าทุกคนเข้าใจนะครับว่ามันมีเหตุการณ์เข้าใจว่าโดนแน่ว่าโดนแน่อุ้ยพูดตรงๆคือเอาเลยคนก็เข้าใจว่าตั้งไงก็ต้องโดนฮะแต่ว่าทุกคนก็ด้วยสปิริตแล้วครับในการถ้ารู้ว่าจะต้องโดนแล้วทำกันทำไมก็หรือว่าตอนทำตอนนั้นไม่รู้ว่าต้องโดนคือเพราะว่าประเทศชาติต้องเดินหน้าต่อไปถ้าไม่ทำมันก็จะถอยหลังหรือไม่ก็ย่ำอยู่กับที่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำก็คือสิ่งที่เขาคาดว่าคิดว่ารับมั่นใจว่ามันจะทำให้ประเทศนี้เดินหน้าต่อไปสิ่งที่เขาทำถ้าเขาจะถอยหลังผมว่าก็คงไม่ใช่เขาเขาก็ต้องเดินหน้าต่อไปครับเขาเป็นคนที่ต้องเดินหน้าอย่างเดียวทีนี้เดนต้องเรียนถามคำถามที่หลายคนก็สงสัยว่าถ้าพรรคเขาเดินยุบนะคะพวกบรรดาสมาชิกที่เป็นส.ส.เต็มไปหมดเลยเขาก็จะเฮโลซาสารภาพมาอยู่พรรคคุณและพรรคของคุณก็จะเป็นแบบฝ่ายค้านที่มีเสียงข้างมากเยอะที่สุดอันนี้จริงใช่ไหมคะอนาคตเรื่องอนาคตครับอาจารย์ครับแต่ว่าถ้าแต่มีคุยกันไปแล้วแบบอย่างนี้ไหมคะไม่มีครับอ๋อไม่มีเลยครับคุณเดียนเชื่อนะคะ คุณนนท์เป็นคนพูดจริงรจริงใช่ไหมครับก็คือมีการพูดว่าเดี๋ยวจะมานะอะไรก็คือล้อเล่นกันแต่เพียงแต่ว่าถ้าจะพูดจริงๆอ๋อเคยมีล้อเล่นกันด้วยเหรอคะไปดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยมีการแบบผมมีใบสมัครเต็มในกระเป๋าเลยเอาไว้สมาชิกพรรคอะไรเงี้ยก็มีแต่ว่าไม่ถึงกับว่าเอาจริงๆนะเดี๋ยวพอยุบอะไรเสร็จมานั่งอยู่ด้วยกันอะไรผมไม่เคยคุยครับค่ะในความรู้สึกของคุณนนท์คุณรู้สึกยังไงคะประชาชนจำนวนมากเลือกพรรคก้าวไกลเสร็จแล้วพรรคก้าวไกลก็มาเจอวิกฤตแบบนี้ถึงแม้ว่าเขาจะยอมรับว่าเขาทำผิดหรืออะไรก็ตามแต่ศรัทธาและความผิดหวังของประชาชนจำนวนหนึ่งเนี่ยไม่รู้นะคะมันเยอะอะเดียนกลัวเขาคิดอะไรกันไปสเปะสปะคุณนนท์กังวลเหมือนเดียนไหมคะหรือว่าเดียนแก่เกินไปเดียนเลยคิดมากอะค่ะเดียนไม่อยากมีเรื่องไม่คงไม่ได้อาจารย์ไม่ได้แก่เลยครับอาจารย์โอ้โหอาจารย์ยังฟิตเดียนเจ็ดสิบกว่าแล้วเดียนไม่น่าเชื่อวันหนึ่งเดียนเข้าคูหาก็ตาฝ้าฟางกาไม่เห็นแล้วค่ะยังไงคะคุณคิดว่ากังวลไหมคะกับคนจำนวนมากที่เลือกเข้ามาผมว่าคนที่มั่นใจในพรรคใดพรรคหนึ่งนะครับยกตัวอย่างพรรคก้าวไกลเนี่ยก็ต้องมั่นใจในอุดมการณ์พรรคด้วยเช่นกันคนที่มั่นใจในพรรคเพื่อไทยก็ต้องมั่นใจในอุดมการณ์พรรคเพื่อไทยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่กังวลเพราะว่าพรรคก็คือการพรรคคือตัวพรรคการเมืองถึงแม้ว่าจะโดนยุบจริงๆเนี่ยเขาก็ยังอุดมการณ์ของก้าวไกลก็คงยังอยู่เพื่อไทยจะโดนยุบถ้าเป็นธรรมจะโดนยุบอุดมการณ์พวกเราก็ยังคงอยู่การที่เราจะไปที่ตั้งพรรคใหม่ต่างๆนานามันก็ไปได้และอุดมการณ์จะตามเราไปและประชาชนจะเห็นเองและประชาชนจะสนับสนุนต่อไปเรื่อยๆครับเย็นถามตรงๆพรรคคุณยินดีต้อนรับสมาชิกพรรคก้าวไกลแววคำไหมครับเปิดประตู2บานเลยไหมคะยินดีครับขณะตอนแรกก็เป็นคุณหมอปฏิพัฒน์เราก็รับเรียบร้อยยินดีต้อนรับถ้ามีการพิจารณาอยากจะเข้ามาร่วมนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะเข้าร่วมเราเปิดประตูเต็มที่อยู่แล้วครับบอกเขาไปหมดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะบอกผ่านรายการอาจารย์เลยนะครับโอ้เหรอตายตายบอกผ่านรายการเดียนถือว่าเป็นเกียรติอย่างสูงอ่ะเรียนเชิญค่ะเดียนเรียนเชิญให้พูดเลยค่ะก็ยังไงก็ตามพรรคที่ร่วมรวมการทางด้านประชาธิปไตยนะครับเราก็เปิดรับกันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราทำงานเพื่อให้พี่น้องประชาชนเป็นศูนย์กลางจริงๆตามที่เราได้มั่น
ให้คำมั่นกับพี่น้องประชาชนไว้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลครับถ้าอะไรเกิดขึ้นเราจะทำงานร่วมกันตลอดไปครับโอ้ตายเดียนว่าน่ารักมากนี่คือสปิริตของสุภาพบุรุษรูปหล่อในการเมืองนะคะเดียนอยากให้คุณนนท์มีโอกาสพูดอะไรสักนิดหนึ่งสิคะที่เกี่ยวกับคำว่ามนุษยธรรมที่คุณนนท์คิดว่ามันอยู่ในอุดมการณ์นะเดี๋ยวฉันจะต้องทำต่อให้มันสำเร็จให้กับประเทศไทยเดียนอยากทราบค่ะของผมเนี่ยตั้งแต่มาทำงานการเมืองเล่นการเมืองผมใช้คำว่ามนุษยธรรมต้องนำการเมืองผมเห็นว่าการเมืองเรามันบิดเบี้ยวมาอย่างยาวนานครับหลักการมนุษยธรรมมี4หลักที่ผมเรียนกับอาจารย์ไปเบื้องต้นคือ1จะต้องมีเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางเอาคนที่บุคคลในความห่วงใยเป็นศูนย์กลางในการพิจารณาสิ่งต่างๆนานาอันที่2เราจะต้องมีความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่อันที่3เราจะต้องไม่เอ็นเอียงเข้าข้างใดข้างหนึ่งอันสุดท้ายเราจะต้องมีอิสรภาพในการทำงานเพราะฉะนั้นหลักการ4หลักการนี้ถ้ามาปรับใช้กับทางด้านการเมืองแล้วมันจะสามารถให้ระบอบประชาธิปไตยซึ่งมีประชาชนเป็นศูนย์กลางรัฐหรือฝ่ายนิติบัญญัติจะต้องไม่เอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องทำตัวเป็นกลางให้ได้และจะต้องมีอิสรภาพในการทำงานไม่อยู่ตกภายใต้อิทธิพลของกลุ่มนายทุนหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นหากสิ่งต่างๆเหล่านี้มาทำงานเป็นนักมนุษยธรรมแล้วเนี่ยครับเอามนุษยธรรมนำการเมืองเนี่ยผมว่าประเทศชาติจะเดินหน้าได้จริงๆไม่รู้สิคะเมื่อกี้เรียนนั่งมองคุณพูดแล้วเรียนมีความรู้สึกว่าแวบหนึ่งเรียนคิดอะค่ะถ้าคุณเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศไทยเรียนว่าประเทศของเราจะสุภาพแล้วก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยเรียนมีความรู้สึกเป็นอย่างนี้จริงๆค่ะอีกหนึ่งคำถามที่เรียนอยากถามนะคะอาจจะเป็นคำถามสุดท้ายอะค่ะหลังจากนี้การเมืองของเราจะเป็นอย่างไรคะเพราะว่าในประเทศไทยเราประชาชนเต็มไปด้วยความฝันอยากมีประชาธิปไตยแต่บางคนเขาก็เริ่มหมดความหวังในความฝันของเขาเพราะความผิดปกติทางการเมืองที่ไม่เอาระบบไม่เอาถูกต้องแต่เอาถูกใจและความสัมพันธ์ลี้ลับกันเยอะแยะไปหมดเดี๋ยวอยากให้คุณนนท์พูดให้ความหวังกับประชาชนว่าสู้ต่อไปหรือยังไงคะครับก็ผิดหวังได้นะครับพี่น้องประชาชนผิดหวังได้แต่ผมขอให้อย่าหมดหวังความหวังเราต้องมีเพราะว่าประเทศนี้จำเป็นต้องไม่ได้ว่าขึ้นอยู่ด้วยความหวังแต่ความหวังนั้นจะทำให้คนทุกคนร่วมมือกันสร้างเดินหน้าตอบกันไปได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าเราหมดสิ้นความหวังแล้วมันคงต้องตกไปอยู่อย่างนี้ตลอดชั่วการประวัติศาสตร์เราจำเป็นต้องยืนหยัดขึ้นมาให้ได้ต้องยึดหลักการของเราให้ได้เอาระบอบประชาธิปไตยซึ่งมีประชาชนเป็นศูนย์กลางให้ได้เวลาอาจจะใช้เวลานานหน่อยหนึ่ง9ปีที่ผ่านมาเราก็ทนมาเต็มที่แล้วตอนนี้อีก 3-4 ปีข้างหน้าที่เราจะต้องเผชิญหน้าต่อไปถ้าเรายังอยากจะมีประชาธิปไตยที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางขอให้ทุกคนยังมีความหวังขอให้ทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่ขอให้ทุกคนมองเห็นว่าทุกคนคือเป็นส่วนสำคัญที่สร้างพลังของประเทศนี้แล้วครั้งหน้าการเลือกตั้งครั้งหน้าทุกคนจะเห็นครับว่าความหวังของทุกท่านจะมาเป็นจริงค่ะวันนี้เรียนกราบขอบพระคุณคุณนนท์มากนะคะที่มานั่งคุยในรายการเรียนอยากบอกค่ะเรียนอยากเห็นนักการเมืองทั้งประเทศมีบุคลิกแบบคุณนนท์นะคะเป็นการพูดจาห้ำหั่นกันด้วยวิธีการอะไรก็ตามแต่สุภาพใช้วาจาแบบนักการทูตเรียนว่าชาติเนี้ยเราจะไม่ทะเลาะกันค่ะเรียนกราบขอบพระคุณคุณนนท์นะคะครับคุณผู้ชมเจ้าขาเป็นอีกหนึ่งท่านที่มีแต่คนพูดถึงนะคะอย่าลืมนะคะติดตามชมรายการคนดังนั่งเคลียร์ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัส 17:10 น.ทางช่อง8หมายเลข27ค่ะช่อง8สุดทุกจอและทางออนไลน์ช่อง8ทุกช่องทางนะคะวันนี้ได้ลาคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะกราบขอบพระคุณคุณขอบคุณครับอาจารย์ครับชอบรายการของเรียนไหมคะถ้าชอบ Subscribe สิคะแล้วก็ติดตามค่ะแล้วก็อยากดูรายการของเรียนตอนที่ผ่านมาไหมคะนี่ไอ้เต็มไปหมดเลย